ใช้ทักษะอาวุธมวยไทยโดยการใช้หมัดนะครับเบื้องต้นนะครับเราอาจจะใช้เรียกว่าหมัดชกนำหรือหมัดตรงหน้านะครับที่เราคุยลักษณะของมองแนวแรงเป็นทางตรงนะครับคือหมัดตรงหน้านะครับปล่อยแนวแรงทางตรงนะครับกำปั้นตามองทางทิศไหล่นะครับเข่าขวาเข่าซ้ายหย่อนนิดนึงนะครับเพื่อส่งแรงนะครับหมัดตรงหลังครับหมัดตรงหลังตั้งน้ำหนักที่เดิมข้างที่ไหนนะครับเปิดส้นเท้าเปิดสะโพกนะครับนี่คือหมัดตรงหลังนะครับหมัดที่สองครับหมัดงัดคือส่งแรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับแล้วหมัดงัดหน้านะครับหมัดหลังส่งแรงเหมือนกันนะครับสั้นๆเหมือนกระตุกด้วยหัวไหล่นะครับส่งหมัดหลังนะครับ3ก็คือหมัดโค้งนะครับส่งออกแรงจากด้านนอกเข้าข้างในนะครับนี่คือหมัดหน้านะครับแล้วหมัดหลังครับเหมือนเดิมทักษะเหมือนกันนะครับผมนิยามมาเป็น3อย่างคือหมัดตรงในแนวลักษณะของทิศทางตรงนะครับทิศทางจากล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ทิศทางจากข้างนอกข้างในนะครับครับต่อไปเราจะมาเรียนอาวุธมวยไทยอีกอันหนึ่งคือเรื่องของการใช้ศอกนะครับก่อนอื่นเราต้องเข้าใจครับการใช้ศอกนะครับตำแหน่งของการศอกนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยศอกเราควรที่จะโดยเป้าหมายประมาณเรียกว่าเราจะใช้กับประมาณสัก2นิ้วจาก2นิ้ว3นิ้วจากปลายศอกนะครับเพราะว่าจะเป็นจุดที่เราส่งแรงได้ง่ายแล้วก็เป็นสุดได้มีพลังมากกว่านะครับประกอบกับถ้าเราใช้ศอกควรที่จะกำมือหลวมๆหรือว่าแบมือนะครับเพราะถ้าเรากำหมัดนะครับสังเกตง่ายๆนะครับเราลองทดลองสังเกตดูตัวเองนะครับถ้าเรากำหมัดเสร็จเนี่ยกล้ามเนื้อจะขึ้นมาหุ้มกระดูกนะครับอีกอย่างนึงพวกกำหมัดเราจะทำให้เกิดการเกร็งของหัวไหล่นะครับส่งแรงได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับตามแนวแรงการศอกนะครับศอกเราแยกออกเป็นลักษณะของแนวแรงนะครับอาจจะเป็นศอกตีนะครับศอกตีคือตีจากข้างบนลงข้างล่างตีแสกหน้าตีระหว่างคิ้วนะครับลองสาธิตนะครับให้มือสาธิตนะครับศอกตีนะครับศอกตีนะครับศอกตีนะครับตามแนวแรงนะครับศอกตัดหรือตัดนะครับศอกตัดศอกตัดศอกงัดนะครับลักษณะนี้เราศอกทัดมาลาทัดมาลานะครับหรือเราอีกลักษณะหนึ่งนะครับศอกงัดเช่นกันแต่ทัดมาลาเป็นทัดมาลาไข่นะครับสังเกตจะเป็นลักษณะของการปิดตรงนี้นะครับเปลี่ยนข้างถ้าลองศอกตัดศอกงัดนะครับทัดมาลานะครับแล้วก็ศอกงัดทัดมาลาไข่นะครับการส่งแรงเหมือนกันครับเหมือนกับการออกหมัดทุกอย่างส่งแรงจากสะโพกต้นเท้านะครับอาจจะมองเห็นอีกมุมนะครับลองผู้ใช้ตรงหันหน้าไปด้านนี้ครับศอกตีนะครับศอกตีศอกตัดเฉพาะด้านขวาก็ได้ครับที่เห็นในภาพชัดการส่งแรงเหมือนกันหมดครับศอกงัดนะครับงัดมาลานะครับแล้วก็
ฮะศอกพุ่งนะพุ่งศอกหรือนะครับพุ่งศอกนี่คือการพุ่งศอกนะจุดมาพุ่งศอกนะครับศอกอีกอันนึงก็คือศอกสับหรือบางที่ก็ศอกกระทุ้งนะครับสับมาจากข้างบนนะครับนี่ศอกสับสุดท้ายกับหลังศอกหรือศอกกลับนะครับพลิกตัวก่อนอัพนะครับเป้าหมายนะครับตัวนี้ถ้าใช้เกิดความชำนาญก็อาจจะเป็นการย่อเท้าขึ้นมานิดนึงนะครับศอกกลับครับในสำหรับอาวุธมวยไทยต่อไปคือเรื่องของการเตะนะครับการเตะในที่นี้เราอาจจะแยกออกตามแนวแรงนะครับตามแนวแรงของที่เขาทำของการเตะนะครับเตะแนวแรกคือการเตะจากข้างล่างขึ้นข้างบนหรือว่าเตะตรงนะครับเตะตรงหรือเตะตรงนะครับลักษณะการเตะการวางตัวการมุมนะครับก้องหน้าผ่านน้ำหนักไม่ใช่การเตะตรงสองเตะเฉียงขึ้นมาเฉียงมุมเตะเหมือนเดิมนะครับเปิดส้นเท้าขึ้นนิดนึงเพื่อเปิดสะโพกนะครับ3เตะตัดนะครับเตะตัดนะครับลำตัวอาจจะเอ็นไปนิดนึงเพื่อรักษาบาลานซ์ตัวเองนะครับเตะตัดอาจจะเป็นตัดล่างนะครับเตะตัดล่างเตะตัดบนนะครับเบื้องต้นลองเห็นหน้าไอ้มุมเลยครับจะเห็นภาพชัดนะครับเตะตรงนะครับเตะตรงป้องหน้าเหมือนเดิมนะครับสองเตะเฉียงน้ำหนักมือบาลานซ์ตัวสามเตะตัดนะครับตัดหนักบาลานซ์ตัวครับดังนั้นในการเตะที่มีความรุนแรงก็พยายามที่จะส่งแรงนะครับการเตะที่ปิ้มแผลเป้าหมายส่วนใหญ่จะเป็นที่ขึงและแข้งต่างนะครับจากตรงนี้จากหน้าแข้งลงมานะครับหรือปลายเท้าหรือว่าการเตะทุกอย่างนะครับครับสำหรับอาวุธมวยไทยลำดับต่อไปคือเรื่องของการใช้เข่านะครับเข่าก็เป็นอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่มีความรุนแรงนะครับการใช้เข่าที่ดีนะครับเราอาจจะส่งแรงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดปลายเท้าเน้นการใช้ปลายเท้านะครับถ้ามองจากด้านนี้นะครับปลายเท้านะครับพยายามเหยียบปลายเท้าลงไปข้างล่างนะครับเพราะว่าจะให้พยายามส่งตรงนี้นะครับกระดูกอะไรต่างๆจะมีน้ำหนักมากขึ้นนะครับลักษณะของเข่านะครับก็จะเป็นลักษณะของเข่าตรงครับลักษณะตรงๆนะครับเข่าเฉียงก็ว่าเราก็ตามมุมแรงของการแอคชั่นออกมานะครับแล้วก็เข่าตัดนะครับนี่คือมุมเฉียงและว่ารุนแรงของมุมนะครับแต่สุดท้ายอาจจะมีอันนี้คือเข่าลอยที่เรานิยมนะครับเข่าลอยคือกระโดดขึ้นมาเข่าหรือเข่าลอยนะครับลองเห็นในมุมนะครับลองพลิกในมุมหนึ่งนะครับลองเห็นในมุมนี้นะครับเข่าตรงนะครับเข่าตรงนะครับดูลักษณะของส่งแรงนะครับนะจริงๆแล้วถ้าเป็นขั้นสูงเนี่ยอาจจะต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างเพราะว่าในมุมการเข่าแล้วก็ลำตัวเราพยายามที่จะส่งลำตัวให้มากที่สุดนะครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดทั้งนั้นทั้งนี้พยายามที่จะรักษาลำตัวให้ได้หรือเกาะเกี่ยวคู่ต่อสู้ให้ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวขั้นสูงมันก็จะมีการแก้เข่าซึ่งเราก็จะต้องรู้เขารู้เรานะครับทบทวนครับเข่าตรงครับเข่าเฉียงนะครับเข่าตัดแล้วก็กระโดดเข่าหรือว่าเข่าลอย